อยู่อยู่วันก็ตีไก่กันเรียนผมเนี่ยเอายกเลยเร็วเลยแอร์ยกลงมายกเดี๋ยวค่อยไปประกอบบอกเลยหนักนะบอกแม่ติดพักประกอบอ่ะให้คุณโยมโยมีอ่ะด้วยกับพี่บ้านจริงก็ฮะมีรถน้ำอ่ะมีค่ะโอเคโอเคได้ได้แต่ว่าถ้าเอาไปวันนี้หนูกลัวโดนขนอะไรด้วยมันมีใครกล้าขนไหมขนก็เรื่องโจงกันน้องน้องมาเอานะครับใช่แล้วงั้นเดี๋ยวฝากไว้ที่ไหนเดี๋ยวฝากไว้วางสื่อข้างหน้าเลยไหมครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเดี๋ยวให้น้องไอ้พูดผู้ถ่ายพูดก่อนน้องเนาะครับน้องเคยคือเกี่ยวกับผู้ถ่ายแล้วไอ้ทางนักข่าวต้องการทราบรายละเอียดอะไรเนาะคือเลยให้ข้อมูลเลยครับให้ข้อมูลเลยไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะก็ต้องขั้นตอนอันดับแรกคือหนูไม่รู้จะพูดยังไงแต่หนูรู้แต่ว่าหนูอยากขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกำกับทั้งสองท่านนะคะที่ช่วยตามของให้กลับมาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าตามของกลับมาให้หนูไม่ได้หนูไม่มีเครื่องมือทำมาหากินแล้วค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบเรื่องแล้วก็มีการติดตามเรื่องให้เร็วที่สุดครับมันพูดไม่ออกค่ะแต่รู้สึกว่าก็รู้สึกเหมือนประมาณว่าอย่างน้อยๆคือเราไม่ได้อยู่ลำพังอย่างน้อยเรามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ามาดูแลเข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้เพราะว่าโดยลำพังหนูอยู่เนี่ยหนูก็ไม่มีใครอยู่แล้วถ้าไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยหนูก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครนะคะตอนนี้ค่ะต้องขอขอบคุณที่ตำรวจทางกลับทั้งสองท่านด้วยค่ะที่ช่วยตามของกลับมาให้ได้ค่ะนี่อยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบคิดที่จะกู้เงินอย่างนี้ไหมครับอยากบอกว่าก่อนคือทุกคนมีความจำเป็นในการใช้เงินหมดนะคะแต่ว่าการที่กู้อ่ะคือบางทีการที่กู้เกินกำลังมันก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็อยากฝากถึงว่ารายวันอย่าถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรายวันก็อย่าเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังไงมันก็ทับถมแน่นอนถ้าเรากำลังเราไม่ไหวค่ะแล้วก็ฝากถึงเจ้าหนี้ค่ะฝากถึงเจ้าหนี้นะคะหนูไม่ได้หนีนะคะหนูไปแค่วันเดียวยังไม่ถึงวันด้วยซ้ำแต่พวกคุณมาทำแบบนี้คือแบบมันโหดร้ายเกินไปนะคะหนูยอมรับผิดว่าหนูเป็นหนี้แต่อย่างน้อยๆให้โอกาสหนูบ้างสักวันไม่ใช่ว่าหนูออกจากบ้านได้แค่ครึ่งวันยังไม่ถึงวันด้วยซ้ำแล้วคุณมายกเขาไปแบบนี้คือแล้วถ้าไม่เหลือเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยหนูจะเอาเงินไหนทำมาหาหนูจะเอาเครื่องมือทำมาหากินตรงไหนหาเงินไม่ใช่พวกคุณบานอยากให้เห็นใจตรงนี้แค่นี้แล้วค่ะอย่ารับ